ความคืบหน้ากรณีพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ4มีหนังสือแนะนำให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีแก่บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินที่มีการช่อโกงประชาชนหรือ Forex TD เพิ่มเติมอีกจำนวน16รายซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษได้อนุมัติให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษที่273/2565นั้นล่าสุดเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ 2566พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษหรือ DSI มีความเห็นในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่273/2565เห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาในคดีดังกล่าวจำนวน8รายในความผิดฐานร่วมกันกู้เงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนอันเป็นความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มาตรา4มาตรา5มาตรา12มาตรา15ประมวลกฎหมายอาญามาตรา343และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดอันเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3มาตรา14และเห็นควรสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาในคดีเดียวกันจำนวน8รายค่ะทั้งนี้ได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบนำสำนวนคดีพิเศษที่273/2565จำนวน42แฟ้ม 18,450 แผ่นพร้อมตัวผู้ต้องหาไปส่งมอบแก่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษเพื่อพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไปค่ะ